แห่ชมลูกสาวหนิงน่ารักมากพูดดีมากขณะโทรตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้โซเชียลแชร์คลิปโมเมนต์น่ารักน้องนิรินทร์แห่ชมลูกสาวหนิงน่ารักมากพูดดีมากขณะโทรตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้จากกรณีหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นปัญหาในชีวิตคู่ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจด้วยความไตร่ตรองแล้วในการขอยุติสถานะสามีภรรยากับจินจรินทร์สามีเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกขอเพียงสามีกลับมาเคลียร์เรื่องเอกสารข้อตกลงในการดูแลรับผิดชอบให้ลูกเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตรอสามีมาจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลูกสาวและทั้งคู่จะได้ยุติสถานะสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดมีการแชร์คลิปน่ารักของน้องนิรินทร์ขณะโทรตามคุณพ่อกลับบ้านพร้อมชมลูกสาวหนิงพูดจาดีมากๆในวัย10ขวบแต่พูดจาดูเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมากๆขณะในคลิปดังกล่าวน้องนิรินทร์กำลังคุยกับคุณแม่ว่าแม่หนูจะตามถ้าเกิดมามีทำแบบนี้ครั้งต่อไปพ่อเขาก็จะกลับดึกเพราะภรรยาฉันให้แล้วฉันไปต่อดีกว่าไม่ว่าแล้วครั้งนี้ฉันไม่โดนว่าครั้งหน้าเขาก็จะไม่ว่าฉันจะไปเล่นบ้านเพื่อนดีกว่าถ้ามามีทำแบบนี้หนูกลัวมามีร้องไห้แต่แค่เขาต้องกลับเพราะว่าน้องตามเขากลับเขาต้องกลับขณะที่แม่ก็บอกลูกสาวไม่เป็นไรไม่ต้องโทรไปหาหรอกลูกสาวก็ยังขอโทรไปหาผู้เป็นพ่อหน่อยโดยบอกกับแม่ว่ามามีปล่อยเขาได้เหรอไม่เป็นไรน้องโทรตามเองแม่หนูขอโทรได้ไหมขอถามได้ไหมว่าจะกลับกี่โมงเขาไม่ตอบอะนะหนูขอถามนิดเดียวแป๊บเดียวแล้ววางเลยก่อนแม่จะบอกว่าตามใจลูกแล้วกันก่อนลูกสาวจะโทรหาผู้เป็นพ่อคลิปธนาธรลุยสมุทรปราการปลื้มประชาชนเลือกตั้งแต่อนาคตใหม่ลั่นก้าวไกลทำได้ดีกว่าแน่ธนาธรลงพื้นที่สมุทรปราการช่วยผู้สมัครหาเสียงปลื้มประชาชนชื่นชมผลงานบอกเลือกตั้งแต่อนาคตใหม่ลั่นก้าวไกลทำได้ดีกว่าแน่นอนเมื่อวันที่26เมษายน2566ที่ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลลงพื้นที่หาเสียงช่วยนายวุฒินันท์บุญชูผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการเขต4พรรคก้าวไกลเบอร์6โดยร่วมกันเดินแจกแผ่นพับและแนะนำตัวผู้สมัครตามบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าจากปากซอยไปถึงท้ายซอยโดยระหว่างการเดินหาเสียงประชาชนพ่อค้าแม่ขายและผู้สัญจรไปมาต่างให้การตอบรับอย่างอบอุ่นมีทั้งผู้ที่เข้ามาขอถ่ายรูปพูดคุยและสอบถามถึงนโยบายพรรคก้าวไกลตลอดเส้นทางทั้งนี้พบว่ามีผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหลายรายที่เข้ามาพูดคุยพร้อมบอกว่าเลือกมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่แล้วนายธนาธรได้สอบถามถึงความพึงพอใจต่อผลงาน4ปีที่ผ่านมาของทั้งพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลว่ารู้สึกคุ้มค่าหรือไม่กับการลงคะแนนให้ทุกคนต่างตอบว่าได้ติดตามผลการทำงานของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลทั้งในและนอกสภามาตลอด4ปีได้เห็นการทำงานการเมืองที่มีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากทำให้เริ่มสนใจติดตามการทำงานในสภามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการอภิปรายโดยส.ส.พรรคก้าวไกลนายธนาธรได้กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวว่าในฐานะผู้ที่สร้างพรรคอนาคตใหม่มากับมือและได้เห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลต่อมายืนยันได้ว่าพรรคก้าวไกลวันนี้มีทั้งประสบการณ์เพื่อนร่วมทางเครือข่ายและความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากตนมั่นใจและสามารถพูดได้เลยว่าพรรคก้าวไกลวันนี้จะทำได้ดีกว่าพรรคอนาคตใหม่แน่นอนเจอถล่มน้องเวฟที่พรคู่รักต่างวัยหลังประกาศมีลูกแฝดโชว์ทะเบียนสมรส
ขณะที่แฟนๆเข้ามายินดีรัวๆมีคนจับโป๊ะคาโพสเจอถล่มน้องเวฟที่พรคู่รักต่างวัยหลังประกาศมีลูกแฝดโชว์ทะเบียนสมรสคู่รักอายุห่าง40ปีปัจจุบันพี่พรสาวใหญ่วัย59ปีกับน้องเวฟหนุ่มน้อยวัย19ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี65มีแฟนคลับติดตามเรื่องราวของทั้งคู่จำนวนมากล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายน2566ทั้งคู่ประกาศข่าวดีว่ากำลังมีลูกแล้วแถมยังเป็นฝาแฝดโดย Facebook ชายคู่รักต่างวัยโพสต์ภาพเหมือนเป็นภาพอัลตราซาวด์พร้อมข้อความว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่าจะมีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีแต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าพี่พรตั้งท้องจริงหรือไม่ซึ่งน้องเวฟก็เข้ามาตอบว่าอุ้มบุญเอาครับขณะที่ชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโป๊ะแล้วหลังพบว่าภาพที่น้องเวฟและพี่พรถือในโพสต์ดังกล่าวคุ้นๆเหมือนภาพที่เสิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตแถมยังจับพิรุธในภาพระบุปี2007จนเจอชาวเน็ตคอมเมนต์ถล่มกันรัวๆอีกอาทิทำไมเป็นปี2007คะตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่รูปจาก Google อ่ะครับท้องที่จะลงเอาแสงแต่ลืมดูวันเวลาของใบซาวโป๊ะดิคาโบกท้องตั้งแต่ปี07ชรสเค่ยังไม่คลอดขณะที่ล่าสุดวันที่25เมษายน2566ทั้งคู่ก็ยังโพสต์ภาพถือใบทะเบียนสมรสพร้อมข้อความว่าอยู่ด้วยกันมานานถึงเวลาที่ต้องทำให้มันถูกต้องสักทีโดยมีแฟนๆเข้ามายินดีขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเตือนเรื่องเว็บพนันด้วยสาวข้างกายสามีเครียดขอเคลียร์หนิงไม่เจรจาแล้วส่องคอมเมนต์ปิ่นถึงหนิงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสาวข้างกายสามีเครียดขอเคลียร์หนิงไม่เจรจาแล้วเหนื่อยฝั่งโน้นนำเอกสารไปอ้างว่าหย่าแล้วทั้งที่ยังไม่ได้หย่าสามีรวยมากแต่ให้10ล้านเปิดข้อมูลสาวบุคคลที่3ข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรเผยข้อมูลหนิงปณิตาหลังจากเข้าไปคอมเมนต์ชอบใจแคปชั่นปิ่นเกตมณีที่บอกว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตรอพร้อมปาสตรอเบอรี่ส่วนปิ่นก็คอมเมนต์ตอบให้กำลังใจหนิงเช่นกันว่าแม่มีสติสตรองค่ะในส่วนของแม่หนิงก็เจอคนสตรองมาแอบอ้างสนิทกับผู้หญิงคนนั้นไม่อยากพูดมากตามข่าวไปแล้วกันและจำพวกหนึ่งที่ไม่ค่อยห้ามเพื่อนตัวเองที่มีชู้กับคนอื่นส่วนเรื่องการหย่าแม่หนิงบอกจะหย่ากันแล้วต้องมีเรื่องเอกสารข้อตกลงตอนนี้กำลังพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูจะเป็นค่าลมปากไม่ได้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเผื่อวันหนึ่งพี่จินไปมีครอบครัวอื่นแล้วมีลูกสิ่งที่พูดไว้อาจไม่ได้เป็นตามที่พูดพี่จินเป็นคนเสนอเพราะเขาอยากหย่าที่หนิงเซ็นให้แล้วแต่พี่จินยังไม่มาจัดการเรื่องเอกสารเลยใบนี้ยังไม่ใช่ใบหย่าเป็นใบข้อตกลงแต่ผู้หญิงทางฝั่งโน้นเหมือนเอาไปโพลทนาว่าเขาหย่ากันแล้วจนเกิดเป็นข่าวหย่าขึ้นมายังไม่ได้เซ็นใบหย่าแต่แม่หนิงเซ็นแน่นอนอ่านข่าวเป๊กเรียกหนิงจินคุยขอสามีทำเพื่อลูกธัญญาเตือนมือที่สามทำบ้านใหญ่เจ็บปวดอ่านข่าวเปิดประวัติจินธรรมวัฒนะสามีหนิงนักธุรกิจทายาทตระกูลดังหมื่นล้านรู้ไหมที่จินรวยมากแต่10ล้านถ้าเป็นฉันขอไข่ออ่าง100ล้านได้ไหมเพื่อความมั่นคงอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่พี่จินพ่อฝ่ายชายเรียกมาเคลียร์ด้วยใช่ไหมก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าตอนแรกแม่หนิงอยากประคับประคองปรับปรุงพยายามยื้อให้ถึงที่สุดแม่ไม่วีนเหมือนเมื่อก่อนอะไรเปลี่ยนได้เพื่อครอบครัวแม่ก็ทำครอบครัวฝ่ายชายก็รักแม่หนิงบอกทนหน่อยอีก3เดือนรอเผื่อสามีจะปรับปรุงตัวก่อนจะมีภาพที่สนามบินแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆท
ที่หนิงเลยพอแล้วฉันเหนื่อยที่บอกฉันไปประชุมที่ฮ่องกงผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกฉันจะเลิกให้จะเลิกกับเขาก็ยังเหมือนไม่เลิกกันที่ได้ยินมาเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเพื่อนสามีหนิงมานานแล้วใช่ไหมเคยเห็นเขาฉันไปนั่งไล่ดูสมัย8เดือนที่แล้วตอนแรกนางยังเริ่มต้นด้วยตัวเอ็มอยู่แล้วนางเปลี่ยนไอจีเมื่อก่อนเขายังทักทายเอ้ยยังไงเพื่อนแล้วมาแบบนี้แล้วตอนแรกหนิงคิดว่าสามีกิ๊กกับอีกคนหนึ่งแต่ไปมากลับมาเป็นคนนี้ที่เห็นที่สนามบินแล้วคนที่เห็นแล้วมาบอกแม่หนิงคือลูกสาวเอาภาพนี้ไปให้แม่คอนเฟิร์มแม่หนิงบอกคนเดียวกับที่ลูกสาวเล่าเลยแม่หนิงก็บอกฉันคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งพอลูกมาเล่าเพิ่งรู้ว่าเป็นคนนี้ลูกมาเล่าฉันไม่เชื่อแม่เลยใช้สิทธิ์ความเป็นเมียตอนนี้ฟ้องผู้หญิงคนนี้แล้วแต่ผู้หญิงที่เป็นข่าวกับพี่จินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคงจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันข่าววงในเขาว่าคนนี้เครียดด้วยนะพิธีกรอินแม่หนิงบอกแกจะเครียดทำไมคนที่เครียดคือเมียหลวงไม่ใช่แกถ้าเครียดก็เลิกให้เขาไปจะได้ไม่ต้องเครียดเขาเครียดแม่อยากจะเคลียร์กับแม่หนิงถามแม่หนิงแล้วจะเคลียร์กับเขาเหรอแม่บอกไม่เคลียร์ไม่เจรจาอะไรทั้งนั้นไปเจอกันในชั้นศาลอย่างเดียว